สวัสดีครับพบกับรายการอร่อยง่ายบายพ็อกเก็ตเชฟกับผมฮกชัยครับวันนี้จะมาสาธิตการทำอาหารได้ง่ายด้วยผลิตภัณฑ์พ็อกเก็ตเชฟครับวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดแกงเขียวหวานกันครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีต้นหอมซอยมะเขือพวงหรือว่าจะใช้เป็นเมล็ดถั่วลันเตาก็ได้ครับแล้วก็ไก่ครับจะใช้เป็นไก่สดหรือว่าเป็นไก่ลวกแล้วก็ได้ครับแล้วก็ไข่ไก่1ฟองแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับแล้วก็ข้าว250กรัมแล้วก็พ็อกเก็ตเชฟซอสผงข้าวผัดสูตรแกงเขียวหวานครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับขั้นแรกครับใส่น้ำมันครับพอน้ำมันเดือดนะครับใส่หอมหัวใหญ่ครับ พอหอมหัวใหญ่สุกนะครับใส่มะเขือพวงครับเราใส่มะเขือพวงใช่ไหมครับเราก็ใส่ไข่ครับไข่แล้วก็ใส่เนื้อไก่ครับวิธีเลือกไก่นะครับต้องไม่ให้มีสีเขียวครับถึงจะเป็นไก่สดถ้ามีสีเขียวครับแสดงว่าไก่อันนั้นไม่สดครับเวลาเรามาทำอาหารเนี่ยครับเมนูของเราก็จะไม่อร่อยมีกลิ่นเหม็นครับเราก็ใส่ข้าวครับแล้วเราก็ใส่พ็อกเก็ตเชฟซอสผงข้าวผัดสูตรแกงเขียวหวานครับแล้วก็พอข้าวผัดข้าวจนเป็นเม็ดสวยนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยครับผัดแป๊บนึงนะครับแล้วก็ยกลงพร้อมเสิร์ฟเลยครับหอมกลมกล่อมได้รสชาติแกงเขียวหวานง่ายๆไม่ต้องปรุงเพิ่มกับ Pocket Chef ซอสผงข้าวผัดสูตรแกงเขียวหวานครับเสร็จแล้วครับขอบคุณ Pocket Chef ที่ช่วยให้ลูกใช้ทำอาหารได้อร่อยและง่ายมากๆยังมีอีกหลายเมนูและเคสไม่ลับติดตามชมนะครับถ้าทุกคนชอบเมนูนี้สามารถกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับ